ฮัลโหลแพรโทรมาได้จังหวะพอดีเลยเราสองคนกำลังจะมีข่าวดีนะจ๊ะดาวกับพี่สลันกำลังจะแต่งงานกันไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนที่เคยรู้จักพี่สลันจำตอนที่เราทะเลาะกันได้ไหมที่ดาวไล่ให้พี่สลันกลับสมุทรสงครามไปนะคะตอนนั้นดาวคิดว่าพี่จะโกรธจะเกลียดดาวแต่กลับกลายเป็นว่าพี่สลันยังรักดาวอยู่เหมือนเดิมทำให้ดาวรู้แล้วล่ะค่ะว่าผู้ชายที่ดีที่สุดสำหรับดาวคือพี่สลันพี่สลันคะดาวพร้อมจะแต่งงานกับพี่สลันแล้วนะคะดาวดาวพูดจริงหรือเปล่าดาวจะแต่งงานกับพี่เหรอจริงๆนะดาวพี่สลันไปหาเลิกได้แล้วนะคะส่วนค่าสินสอดเท่าไหร่ก็ได้ค่ะเพราะว่าหัวใจดาวยกให้พี่สลันหมดแล้วค่ะได้เลยดาวได้เลยเดี๋ยวพี่จะรีบไปหาเลิกเธอจะยังไงไม่รู้เราจะได้แต่งงานกันแล้วรักมันคงเสมอรู้ไหมว่าพี่นึกว่าจะไม่ได้แต่งแล้วรอมาตั้งหลายปีฉันมันเป็นคนแบบนี้เท่าที่มีก็แค่หัวใจพี่รักดาวนะเธอจะมองกันแบบไหนไม่รู้เลยอาจเป็นเพราะตัวฉันโง่เกินไปโทรมาได้จังหวะพอดีเลยเจ็บแค่ไหนงมงายเราสองคนกำลังจะมีข่าวดีนะจ๊ะดาวกับพี่สลันกำลังจะแต่งงานกันไม่ใช่คนเดิมไม่ใช่คนที่เคยรู้จักฉันก็ยังจะรักเธออยู่อย่างนี้ที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยคุยกันนะเธอจะรักเสมอจนลมหายใจสุดท้ายหากวันใดไม่เห็นกันให้รู้ว่าฉันยังอยู่ไกลคอยดูแลดวงใจของฉันเสมอจะอยู่ตรงนี้เพื่อรักเพียงเธอจะรักเสมอไม่ว่าเธออยู่กับใครวันใดเธอต้องการมาหาฉันแพ้คุณเป็นอะไรอ่ะคุณอยากระบายให้ผมฟังไหมอ่ะคนที่ฉันรักเขากำลังจะแต่งงานอ่ะฉันเสียเขาไปแล้วไม่หรอกแพ้อย่างน้อยเนี่ยพี่สลันก็ยังเป็นพี่ชายแพ้นะนายรู้หรอก็พอดูออกอ่ะฉันเป็นเลวใช่ไหมอ่ะฉันแอบหวังลึกๆให้พี่สลันเขาตาสว่างแล้วก็หันมามองฉันบ้างอ่ะคิดแบบนั้นสิแพรจริงๆแล้วเนี่ยความรักมักทำให้คนเห็นแก่ตัวเสมอแหละคุณไม่ผิดหรอกพี่สลันเขาเป็นรักแรกของฉันฉันจะไม่วิ่งวันลืมพี่สลันแค่บังเอิญมาเจอเธอแต่ไม่รู้ทำไมยิ่งใกล้กันรักพี่สลันมากใช่ไหมก็ยิ่งวันไว้แต่คนใจจะดูไม่เอาสิคุณอย่าร้องไห้สิหากเงินเธอต้องการใครคนมาได้ยินเนี่ยคนอายนะฮึบแล้วมาได้ยินแค่นั้นคุณฮึบ